ผู้คนในด่านเฉินถังกวานต่อต้านปีศาจชาวบ้านไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับพวกมันได้อีกต่อไปแม้ข้าจะออกคำสั่งไม่ให้พูดถึงโอสถปีศาจในเมืองนี้แต่ชาวบ้านก็ยังต่อต้านนาจาอยู่ตลอดอคติในใจผู้คนเปรียบเหมือนขุนเขาลูกใหญ่ต่อให้พยายามแค่ไหนก็มิอาจลบล้างเจ้าปีศาจใส่หัวไปซะได้ขังมันไว้จนตายไปเลยอย่าให้นาจาออกจากห้องเด็ดขาดคิดจะขังข้าไว้จนตายอย่างนั้นเหรอนี่อาจเป็นโชคชะตาของนาจาอย่าพยายามเลยโชคชะตากำหนดแล้วโชคชะตาบ้าเลยใครมั่งอาจว่าใครมั่งถ้าเหมือนข้าเป็นปีศาจงั้นข้าจะเป็นปีศาจให้ดูเจ้าจงฟังคำสั่งของข้าหากโชคชะตาไม่ยุติธรรมก็จงสู้ให้ถึงที่สุดน่าจะ5 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์